สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวิดีโอนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะครับพาไปเที่ยวกันง่ายๆบินใกล้ๆไม่ไกลเราเริ่มต้นที่สนามบินดอนเมืองกำลังเช็คอินเที่ยวบินของ Air Asia นะครับเที่ยวบิน FD323 จากกรุงเทพดอนเมืองเนี่ยจะบินไปปีนังเป็นเที่ยวบินที่ออกช่วงสายๆนะครับกำหนดการตามตารางคือออกเดินทางจากดอนเมืองเวลา 10:50 หลังจากเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แวะมาใช้บริการThe Coral Lounge ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Red Carpet บริการแบบ VIP ของ Air Asia นะที่รวมบริการทั้ง Lounge ห้องรองครับช่องเช็คอินพิเศษบริการรับกระเป๋าก่อนใครแล้วก็บริการเรียกขึ้นเครื่องก่อนใครด้วยซึ่งเราก็เคยกล่าวถึงบริการ Red Carpet ไปแล้วหลายครั้งครับก็ลองไปย้อนกันดูนะครับรีวิวนี้ก็ขอกล่าวถึงสั้นๆแล้วกันตอนนี้เครื่องบินที่จะพาเราบินไปปีนังนะครับเครื่องบินลำนี้ครับ Airbus A320 ลายพิเศษของ Thai Air Asia ครับก็ลงจอดที่สนามบินดอนเมืองครับเดี๋ยวเขาจะจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเครื่องกันสำหรับเที่ยวบินนี้ครับ FD323 จากกรุงเทพดอนเมืองไปยังปีนังมาเลเซียออกเดินทางเวลา 10:50 ครับวันนี้ใช้บัสเกตครับเราก็ลงมาขึ้นเครื่องครับถ้าเกิดซื้อบริการ Red Carpet มาเนี่ยก็จะได้สิทธิ์Priority Boarding ครับได้ขึ้นเครื่องก่อนใครด้วยเครื่องบินลำนี้ทำลวดลายพิเศษครับ Amazing New Chapter นะครับเป็นความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับในการทำลวดลายพิเศษเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยนะครับเราเคยนำเสนอเรื่องราวของเครื่องบินลำนี้ไปแล้วเช่นกันครับลองไปย้อนดูได้นะที่นั่งของเราในวันนี้นั้นเป็นที่นั่งหมายเลข 9F เป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินอยู่หน้าปีกมาเล็กน้อยนะครับอยู่ตรงบริเวณเครื่องยนต์พอดีมุมมองก็จะได้มุมมองแบบนี้ตอนนี้เครื่องบินก็พร้อมออกเดินทางนะครับแท็กซี่ไปรอวิ่งขึ้นจากทางวิ่งปัจจุบันเนี่ยสายการบินไทย Air Asia เนี่ยก็มีเที่ยวบินให้บริการระหว่างกรุงเทพดอนเมืองกับสนามบินปีนังนะครับที่ปีนังมาเลเซียเนี่ยถึง17เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับโดยจะมีเที่ยวบินที่เราเดินทางเนี่ย FD323 เป็นเที่ยวบินที่ออกช่วงสายๆนะครับออกจากดอนเมืองตอน 10:50 นะครับและกำหนดการตามตารางนั้นจะไปถึงที่ปีนังตอน 15:35 นะครับโดยที่เวลาที่ปีนังนั้นจะเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีเที่ยวบินในช่วงบ่ายด้วยนะครับทำการบินทุกวันเช่นกันแล้วก็บางวันเนี่ยจะมีเที่ยวบินในช่วงค่ำด้วยก็รวมถึง17เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับเลือกบินเดินทางได้สะดวกครับระหว่างกรุงเทพดอนเมืองกับปีนังเมื่อกี้เราก็ให้ชมการตกแต่งภายในห้องโดยสารของเครื่องบินลำนี้นะครับนอกเหนือจากการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยที่ลวดลายด้านนอกแล้วครับภายในห้องโดยสารก็ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่โปรโมทการท่องเที่ยวไทยเช่นกันสำหรับเมนูบนเครื่องบินของเราในวันนี้ครับสั่งจองมาล่วงหน้าเรียบร้อยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบินนะครับอันนี้เราก็รีวิวไปแล้วหลายครั้งนะครับรสชาติอร่อยเข้มข้นเช่นเดิมส่วนเมนูรายการอาหารอื่นๆรวมถึงโปรโมชั่นประจำเดือนครับก็ดูในเมนูซันตันครับแล้วก็แผ่นพับที่อยู่ในกระเป๋าในที่นั่งครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยูสุพาราไดซ์ครับก็จะเป็นเมนูโปรโมชั่นของน้ำส้มยูสุนะครับบินมาสักพักนะครับระหว่างเรากำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่นะครับมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนืออ่าวไทยครับใกล้บริเวณเกาะพะงันแล้วก็เกาะสมุยนั่นเองครับในภาพนี้คือเกาะพะงันแล้วก็เกาะสมุยนะครับจริงๆแล้วนั้นปีนังก็อยู่ไม่ไกลนะครับบินเลยหาดใหญ่ไปนิดเดียวเองแล้วก็มีเที่ยวบินที่เดินทางสะดวกครับ Air Asia มี17เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากดอนเมืองนะครับในเที่ยวบินนี้ที่เราเดินทางนั้นใช้เวลาเดินทางบนอากาศไปเพียง1:26แค่นั้นนะครับในวันที่เราเดินทางเนี่ยช่วงลดระดับลงจอดที่ปีนังเนี่ยมีเมฆเยอะหน่อยครับมาเห็นแผ่นดินอีกทีเนี่ยก็คือที่บัตเตอร์เวิร์ดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นฝั่งตรงข้ามบนคาบสมุทรมาลายูนะครับก่อนที่จะข้ามช่องแคบเนี่ยเข้าไปยังเกาะปีนังแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเครื่องบินของเราเนี่ยลงจอดที่สนามบินปีนังโดยใช้ทางวิ่งที่ลงจอดจากทางที่เหนือไปยังที่ใต้นะครับทำให้ก่อนที่จะลงจอดเนี่ยทิวทัศน์จากทางหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยเป็นเมืองจอร์จทาวน์นะครับเมืองมรดกโลกนะครับศูนย์กลางชุมชนของเกาะปีนังนะครับที่นี่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับทั้งกับสยามในอดีตรวมถึงในยุคโคโลเนียลที่มีการเข้ามาของอังกฤษจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปัจจุบัน
และที่จอร์จทาวน์นี่เองก็เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวบรวมเสน่ห์ต่างๆที่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเนี่ยมาค้นพบเสน่ห์ของปีนังก็ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติปีนังกลางสายฝนนะครับฝนเริ่มตกพอดีตอนที่เครื่องบินเราลงจอดที่สนามบินตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง33นาทีนะครับเวลาที่ปีนังนั้นจะเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมงเครื่องจอดที่อาคารผู้โดยสารเรียบร้อยครับข้างนอกฝนกำลังตกหนักเลยครับเดี๋ยวคาดว่าตอนที่เราออกจากสนามบินเนี่ยฝนน่าจะเริ่มซาแล้วนะครับสำหรับคนไทยนะครับเดินทางเข้ามาเลเซียเนี่ยบินมาได้เลยนะครับไม่ต้องขอวีซ่านะครับพาสปอร์ตไทยเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนที่มาเลเซียได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการกรอกใบตม.แบบออนไลน์ครับหรือว่ามาเลเซียดิจิตอลอะไรว่าคัสแบบออนไลน์ก่อนเดินทางเข้าตม.แค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ผ่านตม.นะครับไปรอรับกระเป๋าแล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์ต่างๆของปีนังกันตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางเมืองจอร์จทาวน์นะครับเป็นย่านชุมชนหลักของเกาะปีนังในย่านเมืองเก่าจอร์จทาวน์เนี่ยเป็นย่านที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกด้วยครับก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสตรีทอาร์ตต่างๆทั่วเมืองนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาเก็บจุดเช็คอินครับมาถ่ายรูปกันอีกหนึ่งเสน่ห์ของปีนังเลยก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับที่นักท่องเที่ยวที่บินมาปีนังเนี่ยก็ต้องมาลิ้มลองตำรับอาหารต่างๆที่ปีนังครับซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งจากจีนจากฝรั่งจากทั้งอินเดียแล้วก็จากอาหารมุสลิมผสมกันนะครับด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติต่างๆนะครับที่อยู่อาศัยรวมกันที่ปีนังเราจะไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ชมเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทริปที่ปีนังของเราเนี่ยกินไปหลายล้านมากเลยนะครับแล้วก็ขอพาขึ้นมาชมทิวทัศน์ของเกาะปีนังครับจากบนยอดปีนังฮิลล์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเช็คลิสต์ของนักท่องเที่ยวครับที่มาเยือนปีนังแล้วก็จะนิยมแวะกันมาจากบนยอดปีนังฮิลเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะปีนังนะครับแล้วก็ข้ามไปยังบนฝั่งของคาบสมุทรมาลายูได้ด้วยแน่นอนว่าปีนังยังมีเสน่ห์และมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายอีกหลายที่นะครับที่เราอาจจะไม่ได้พาไปชมในวิดีโอนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายนะครับก็ลองหาจากสื่อท่องเที่ยวหรือเพจท่องเที่ยวอื่นๆนะครับแต่เดี๋ยวเราขอพาไปบินกันต่อดีกว่าได้เวลาเดินทางกลับนะครับอย่างที่บอกไปว่าเที่ยวบินระหว่างดอนเมืองกับปีนังของไทยแอร์เชียนั้นให้บริการถึง17เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับเที่ยวบินขากลับจากปีนังไปยังดอนเมืองเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีเที่ยวบินในช่วงเย็นด้วยนะครับก็คือออกจากปีนังตอน 18:55 น.อย่างที่เรากำลังจะออกเดินทางในเที่ยวบิน FD322 ในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็เที่ยวได้เต็มที่นะครับสัมผัสปีนังได้เต็มที่แล้วก็มาขึ้นเครื่องบินบินกลับในตอนเย็นกันนอกจากนั้นแล้วครับในบางวันเนี่ยยังมีเที่ยวบินในช่วงค่ำกว่านี้อีกนะครับออกเดินทางจากปีนังเนี่ยตอนเกือบ3ทุ่มเลยก็ทำให้เราท่องเที่ยวปีนังได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เลือกเวลาบินได้อย่างสะดวกสบายให้บริการถึง17เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับบางวันเนี่ยมีให้เลือก3เที่ยวบินเลยเที่ยวบินขากลับของเราก็เทคออฟออกมาแล้วก็บินผ่านเหนือเมืองจอร์จทาวน์ครับในย่านเมืองเก่าของปีนังด้วยก่อนที่เราจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือบินกลับไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพระหว่างทางบินกลับครับก็ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นจากบนเครื่องบินซึ่งก็จะได้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบนะครับส่วนอาหารในขากลับนั้นเราก็เลือกสั่งจองมาล่วงหน้าครับเป็นข้าวผัดคุณหนูนะครับข้าวผัดหน้าตาสุดน่ารักอันนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครอยากได้เมนูสบายๆครับรสชาติเหมือนข้าวผัดอเมริกันนั่นแหละครับแต่หน้าตาน่ารักก็ลองสั่งกันมาได้แล้วก็เดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยครับในเวลาทุ่มเศษครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ